สวัสดีครับชาวเอฟเอชนะครับวันนี้ครับผมก็มีสินค้าเป็นแบบซาวการ์ดเป็นฮาร์ดแวร์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแคชชีพเป็นซาวการ์ดบัสเตอร์ออริจิ 7.1 ตัวนี้นะครับขอแกะกล่องดูแล้วกันอาจจะเห็นว่าสภาพกล่องไม่ค่อยดีเพราะเจ้าตัวนี้เป็นซาวการ์ดทดลองให้กับลูกค้าเผื่อลูกค้าสนใจก็อาจจะสภาพกล่องนี้ค่อนข้างที่จะเยินนิดนึงแต่อุปกรณ์ยังครบอยู่ก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในครับจะมีแบบ Quick Start ก็คือเป็นคู่มือครับสำหรับการสับการ์ดตัวนี้ก็จะมีการบอกว่าจุดไหนของสับการ์ดเนี่ยเป็นอะไรโดยภายนี้จะมี2ภาษาคือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ใช่ซาวการ์ดที่ไม่ใช่เป็นคู่มือซาวการ์ดที่มีการสอนลงไดรเวอร์หรือบอกอะไรที่สำคัญก็คือจะบอกแค่จุดสำคัญในซาวการ์ดก็ส่วนข้างในกล่องอีกก็จะมีเป็นครับแผ่นไดรเวอร์ครับทำมาอาจจะดูโบราณไม่พูดไม่ได้ว่าแล้วกันอาจจะดูหรูหรานิดนึงโอเคก็ไดรเวอร์เนี่ยครับก็คือจะเป็นแบบมีซอฟต์แวร์สำหรับเจ้าซาวการ์ดตัวนี้เพื่อควบคุมเสียงอะไรว่าไปซึ่งจะคล้ายๆกับเดี๋ยวรบกวนไปดูทุกของซูเปอร์มีนหรือพี่มีนเนี่ยก็คือเขาจะมีการบอกวิธีใช้ไดรเวอร์อย่างละเอียดมากซึ่งสามารถไปดูในนั้นได้ซึ่งไดรเวอร์นี่เป็นตัวที่ใกล้เคียงกันครับโอเคก็มาดูพระเอกของวันนี้ครับเจ้าซาวการ์ดบัสเตอร์ออดิตี้ตัวนี้ครับเป็นแบบ 7.1 ครับผมคือจะรองรับสัญญาณเนี่ยแบบ24บิตนะครับก็คือแล้วก็รองรับระบบเสียงเนี่ยแบบ SPDIF ไม่รู้ว่าใครจะอ่านไงครับผมอ่านทีละตัวเลยก็คือจะส่งสัญญาณในแบบเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเข้าสู่ลำโพงถ้าตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับก็คือจะมีซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นแบบ Wave Table Synthesis ก็คือเก็บสะสมเป็นซอฟต์แวร์ที่คือสะสมเสียงต่างๆและสร้างให้เสียงเนี่ยมีความสมจริงยิ่งขึ้นแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะสนับสนุนระบบเสียงแบบ Microsoft Direct Sound หรือ Direct Sound 3D แล้วก็ระบบเสียงแบบ AC97ผมเรียกแบบเป็นสุดท้ายแล้วกันครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณเนี่ยส่งสุดเนี่ยได้มากสุดคือแบบ 5.1 6.1 มากสุดก็คือแบบ 7.1 7.1 เลยสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ราคาของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ1,300-1,500แล้วแต่ร้านที่ท่านไปซื้อก็จะอยู่ราคาตามนี้ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะมีการเชื่อมต่อแบบ PCI ครับผมเป็นแบบ PCI 2.3 ซึ่งแบบการเชื่อมต่อแบบ PCI เนี่ยหาง่ายมากๆในเมนบอร์ดทั่วไปจะมีแบบ PCI อยู่แล้วครับผมตัวนี้เนี่ยน้อยก็หมายซิงนาวทูน้อยเนี่ยจะเท่ากับ100เดซิเบลซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะดีครับผมโอเคคือผมก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นซาวการ์ดรุ่นเล็กๆไม่ใช่ก็คือปัจจุบันในซาวการ์ดจะมีแบบซาวการ์ดเอเทอร์นอลเดี๋ยวอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นซาวการ์ดเอเทอร์นอล 5.1 ซึ่งจะมีแบบ 5.1 กับ 7.1 อยู่ซึ่งถ้าว่างๆเนี่ยผมอาจจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันก็แล้วก็อีกแบบนึงก็คือรุ่นนี้เนี่ยหลายเสียงเนี่ยคือออกมาคืออาจจะไม่เหมาะสมกับ Windows 7ซึ่งอาจจะทำงานมาไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพสำหรับรุ่น Audacityซึ่งแนะนำให้ไปเล่นรุ่น F5 ซึ่งราคาก็คือจะสูงขึ้นจากตัวนี้เนี่ยประมาณ1,000เลย
ถ้าตีไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีทุนทรัพย์มากๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ2 ZS ที่เป็นภาษาไทยก็คือ2 ZS รุ่นนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีขายก็คือแบบเป็นแบบ Pentel Pro Pentel Pro ที่เท่าที่ผมหาได้ก็ราคา 5,000 อัพก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าตัว2 ZS เนี่ยคือจะมีฟอนต์เขาเรียกว่าอะไรนะฟอนต์แพนเนลเหรอจำก็เหมือนจะเป็นการคุมเสียงที่ดีขึ้นก็ตามราคาของมันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดจอเป็นการ์ดจอขอโทษนะครับก็คือเป็นเสาการ์ดรุ่นเล็กๆแต่การรับการส่งสัญญาณเนี่ยก็คือถึงระดับ 7.1 channel เลยแล้วกันก็วันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเห็นรีวิวซาวการ์ดก็อยากแนะนำซาวเห็นพี่มีเนี่ยรีวิวซาวการ์ดก็อยากมารีวิวซาวการ์ดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกท่านซึ่งซาวการ์ดตัวนี้ก็หาได้ค่อนข้างที่จะง่ายโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพก็สุขภาพด้วยเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนครับทุกท่านนะครับสำหรับนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ